บ่เก็บกะเหลือตนนะครับถ้าทิ่มไว้กะเสียดายยังของจะเอาไปนึ่งกินเอาไว้เฮ็ดแกงนะครับสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีจ้าครับมื้อนี้บ่าวโชคกับบัวปอจะมาเก็บบักอื้อครับผมนี่ครับพี่น้องมองนี้กะที่บ่าวโชคปลูกไว้นะครับแต่ว่ากะปลูกแบบเอาแบบเทวดาเลี้ยงเลยนะครับเพราะว่าตอนที่ปลูกอ่ะฝนตก2เดือนติดๆเลยครับก็เลยปล่อยเลยนะครับก็เดี๋ยวมาเบิ่งนะครับว่าจะมีหน่วยให้เก็บบ่นะครับนี่ล่ะมันคือจิ๋วนี่ล่ะเอาไปเก็บต่อครับพี่น้องหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยแล้วล่างไว้ก่อน2หน่วยหน่วยที่3กี่หน่วย4โอ้ขนาดปลูกตามเทวดาเลี้ยงได้ครับเนี่ยคือปลูกปล่อยเลยนะครับก็ยังได้อยู่ครับเดี๋ยวจะพาให้พี่น้องเบิ่งนะครับล่ะกะจะเอาไปหนึ่งเบิ่งนะครับเหนือมันเป็นจังได๋พี่น้องจะแซ่บอยู่บ่พอว่าเอาพอว่าเอาว่างไปนี่ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยเก็บเธอเดียวเนาะจะบ่หนักเดี๋ยวค่อยเก็บมาไล่มาเรื่อยๆอยู่ข้างล่างกับนี่เลยเบิ่งดีๆล่ะนะครับพี่น้องสีจิ๋วครับจิ๋วแต่เจ้าเจ้าจริงไหมเดี๋ยวต้องผ่าดูครับครับก็มีทั้งเบิด3ร่องพี่น้องเอาอีหลาบ่มีติล่ะนี่เด้นี่เด้โอ้อีหลาคือบ่เห็นนี่เด้เก็บมาให้พ่อเลยเก็บมาเลยโอ้โหนี่ครับหน่วยประมาณครึ่งโลครับหน่วยกำลังกินดีครับแบบว่าเอาไปแกงได้เลยนะครับเทื่อเดียวครับบ่ต้องแบ่งขายครับพี่น้องแตงพันนี่โอ้บ่แม่นบักอื้อครับบักอื้อพันนี่นี่ครับพอดีพอดีเลยฮะย่างไปอีกย่างไปเรื่อยๆย่างหาไปตรงเลี้ยวดีๆเด้เลี้ยวบ่ดีบ่เห็นครับพาพี่น้องมาลุยป่าครับปลูกบักอื้อกับแบบนี้แหละครับคือถ้าบ่ได้มาดูแลนะครับหญ้าก็จะขึ้นนะครับแถวนี้น้ำท่วมเบิดครับพี่น้องนี่ครับสังเกตเบิ่งครับนี่หน่วยร่องนี้น้ำจะท่วมครับมองนี้นี่ครับมองนี้นี่คือน้ำท่วมเบิดครับหน่วยจะบ่สมบูรณ์ครับพี่น้องอันนี้ครับย่างมาจะเข้าหนึ่งกะนี่ครับได้แล้วนี่ครับหน่วยซ้ำนี้ก็เอาครับใช้ได้นี่หน่วยหนึ่งครับน้ำท่วมเอิร์ดครับพี่น้องมาโศกเลยปล่อยเลยครับเพราะว่าน้ำมันท่วมครับบ่ได้มาดูแลนะครับแต่ว่ากันยังได้อยู่ครับเนี่ยยังได้ผลผลิตอยู่ครับตาดูง่ายๆแค่เอ้าลักนี่นี่น่าจะไม่ใหญ่อยู่พี่น้องตาดีๆล่ะระวังนี่สิจ้าสวยเมื่อนี้ได้ป่ะโอ้เกือบโลครับพี่น้องเมื่อนี้เดี๋ยวจะพาให้เบิ่งครับเมื่อนี้เป็นยังไงอ่ะสวยปลาดีๆละจับมีดมันๆโอเคจ้าสวยพอได้อยู่ครับพอได้กินอยู่ครับครับพอได้ทาเมล็ดขึ้นอยู่หรอครับพี่น้องเพราะว่ากับน้ำกับบ่ได้ให้นะครับปุ๋ยกับให้แค่ตอนแรกนะครับเบิดไปละเบิดแล้วเดี๋ยวนี่หน่อยนึงนี่มาเก็บเอาเร็วปลูกมะอื้อก็ได้กินมะอื้อแล้วครับพี่น้องปลูกมะอื้อก็ได้กินมะอื้ออันนี้หน่อยนึงหน่อยนิดหน่อยครับมะอื้อหน่อยครับพี่น้องพันนี้จะหน่อยนักบ่ล่ะนิดนึงมันบ่เอ้าไปฟังนี่มีบ่เบิ่งดูครับฟังนี่ก็
ยได้ละสองหน่วยนี่ตัดเอาเร็วได้อยู่หรอกกลับไปคือหน่อยพี่น้องเอาหน่วยนี้ก่อนหน่วยหนึ่งอีกหน่วยหนึ่งอยากเห็นบ่นั่นล่ะหน่วยนี้ใหญ่กว่าหน่วยจับมีดีๆล่ะจับมันๆเลยเออนั่นล่ะโอเคนี่ครับสวยๆครับนะไปเอาบ้างไว้ก่อนละเอาบ้างเสียงฮะว่าแต่แต่งแต่งบ่แม่นแต่งได้ล่ะบ่แม่นแต่งเด้ขออ่ะไปนี่เบิ่งอีกครับฟังนี่น้ำท่วมครับเบิ่งว่าอันใดพ่อเอาก็เอาได้บ่ล่ะช่วงหนักๆบ่เบานี่น่าจะเอาไปบ่เป็นหยังแม่นนี่ได้หน่วยนึงนี่ครับลองนี่ครับพ่อได้ครับแต่ว่าหน่วยบ่ใหญ่หรอกครับเพราะว่าก็คือว่าล่ะครับบ่คือเจอน้ําฝนนะครับเจอฝนเจอพายุนะครับน้ําท่วมพร้อมนะครับมองนี่อันนี้ก็นิดนึงยานั่นล่ะแม่นบ่น้ําหนักบ่บ่หนักแห้งได้หน่วยนึงพอเห็นแล้วเก็บบ่เบิดนี่มาเอาแล้วนี่ๆๆๆนี่นึงเก็บบ่เบิดครับเมื่อกี้รอบแรกครับคิดว่าน่าจะล่วงเหลืออีกอยู่ครับโอเคไปเก็บไปรวบรวมนะครับก็ปลูกกันได้ก็ได้กินนั่นล่ะครับพี่น้องปลูกไว้แบบบ่ได้ดูแลก็ก็ได้อยู่ครับนี่ครับพี่น้องเป็นบักอื้อหน่อยนะครับบ่าโชคลองปลูกบักอื้อหน่อยลองเบิ่งนะครับสิเป็นจังได๋ครับนะครับเดี๋ยวบ่าโชคจะลองพาเบิ่งนะครับผมว่าน่าจะปลูกอันใหญ่น่าจะดีกว่านะครับเบิ่งทรงแล้วเพราะว่าบักอื้อที่บ่าโชคปลูกก้อนๆหนานี่นะครับก็ได้ผลดีนะครับตัวนี้บ่าโชคก็ลองปลูกเบิ่งซื่อๆนะครับว่าสิเป็นจังได๋อันนี้ครับคือเบิ่งแล้วมันบ่ในบ่แก่เต็มที่นะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับบ่าโชคว่าบักอื้อบ่ทันได้แก่ปานใดนะครับมันบ่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเจอน้ําครับเจอน้ําต้นมันตายก่อนนะครับนี่ครับในมันก็ยังบ่ทันได้บ่ทันได้เต็มที่นะครับในนี่ครับบ่าโชคว่าถ้าน้ําบ่ท่วมก่อนนะครับต้นบ่ตายก่อนเนื้อก็จะหนากว่านี้นะครับนี่ครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเอาไปล่องหนึ่งกินเบิ่งนะครับเอาไปเฮ็ดแกงเฮ็ดหยังได้อยู่นะครับก็จะเบิ่งความเหนียวนะครับพี่น้องว่าเป็นจังได๋เอาล่ะเก็บใส่เร็วนี่เอามาพาล่องเบิ่งสิเอามามันก็จะคือกันล่ะล่ะดีนะปู่ป๋าบอกว่าพาล่องเบิ่งแน่พ่อคือกันอ้อยเลยเป็นบักอื้ออ่อนล่ะต้นบ่สมบูรณ์ครับเพราะว่าเจอน้ําเจอน้ําแล้วต้นตายก่อนนะครับเลยบ่ได้อายุตามที่ที่จะเปลี่ยนนะครับนะเอาใส่ละปึ๊บนะครับคลิปนี้ก็บ่าวโชคพามาเก็บครับถ้าบ่เก็บก็เหลือต้นนะครับถ้าทิ่มไว้ก็เสียดายหยังของจะเอาไปนึ่งกินเอาไว้เฮ็ดแกงนะครับก็เดี๋ยวจะมีคลิปเฮ็ดแกงเฮ็ดแนวกินนะครับเบิ่งความเหนียวนะครับพี่น้องว่าจะเป็นจังได๋นะครับสําหรับบักอื้อก็ติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้องเช้านี้ก็บ่าวโชคน้องโอปอนะครับก็ขอบคุณพี่ๆน้องครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าครับนี่ครับจังหน่อยก็ได้ครับผมก็ได้ไปกินอยู่สปอยทิ่มไว้ก็เป็นหยังที่แบบมันเสียดายแห้งเฮานะครับช่วงที่เฮาปลูกนะครับแล้วก็เสียดายของน้ำเลือดต้นพร้อมนะครับที่เราจะปล่อยให้มันเปื่อยมันถิ่มไปนะครับถึงน้ำจะท่วมนะครับก็ถือว่าก็ยังได้อยู่ครับคลิปนี้ก็บ่าวโชคขอบคุณพี่พิงน้องครับขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจครับก็เอาไว้พ่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไปละนักบ่